ุตบอลก็เหมือนวงดนตรีต้องช่วยกันเล่นบรูคเฮาส์คอลเลจฟุตบอลอะคาเดมี่โรงเรียนมัธยมฟุตบอลที่ดีที่สุดในประเทศอังกฤษทฤษฎีของฟุตบอลเนี่ยจริงๆแล้วโค้ชแต่ละคนหรือรวมถึงนักเตะต้องเข้าใจก่อนว่าฟุตบอลต้องเล่นเป็นทีมแล้วก็การเคลื่อนที่ก็มีส่วนสำคัญส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักเตะนะครับที่เป็นนักเตะหน้าใหม่ๆก็จะเขาเรียกว่าใช้อินดิวิดวลซะมากกว่าเพราะว่าก็คิดว่านะตัวเองมีเทคนิคดีอยู่แล้วนะก็สามารถที่จะเล่นคนเดียวได้จริงๆแล้วไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าหรือการเคลื่อนที่ในบางครั้งเนี่ยนะครับส่งไปแล้วก็หมดหน้าที่ตัวเองแล้วมันไม่ได้ฉะนั้นเราต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ว่าถ้าจะทำให้ฟุตบอลนะครับเคลื่อนที่ทั้งระบบนะครับเขาบอกว่า90นาทีเนี่ยถ้าบอลอยู่ในการครอบครองของเราเนี่ยโอกาสเสียประตูเนี่ยก็น้อยถูกไหมฉะนั้นเราจะทำยังไงนะครับให้บอลสามารถเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาฉะนั้นวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการ passing and support กันนะครับpassing and support จริงๆแล้วเราได้ยินคำนี้บ่อยมากก็คือการส่งบอลแล้วก็การไปสนับสนุนนะครับเพราะว่าฟุตบอลเนี่ยเราไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ฉะนั้นทุกคนต้องเคลื่อนที่ฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเวลาฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็น small size มีการฝึกเขาเรียกว่าบอล possession เป็นการครอบครองบอลให้เหนียวแน่นแต่การครอบครองบอลให้เหนียวแน่นเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเตะทุกคนจะไม่สามารถเลี้ยงได้คนเดียวตลอดทั้งเกมถูกไหมฮะฉะนั้นมันต้องมีเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเข้าไปสนับสนุนก็คือเข้าไปซัพพอร์ตแต่ที่จะคุยให้เด็กๆทุกคนเข้าใจรวมถึงโค้ชด้วยก็คือโค้ชก็ต้องการสื่อให้เห็นว่าถ้าบอลมันเดินทางไปเนี่ยนะครับนะเมื่อเราส่งไปแล้วเนี่ยถ้าเราหยุดเฉยๆนะไม่ไปสนับสนุนไม่ไปซัพพอร์ตเพื่อนเนี่ยบางครั้งจะอาจจะเสียบอลกลางทางถ้าเราเสียบอลกลางทางปุ๊บจากที่เราจะไปรุกก็ต้องมารับแล้วฉะนั้นมันเริ่มตั้งแต่อะไรครับมันเริ่มตั้งแต่นะผู้รักษาประตูเห็นไหมบางทีมนะครับอาจจะเล่นไดเรกเลยเตะจากหลังมาหน้าเลยนะก็ไม่ใช่ปัญหาแต่เดี๋ยวนี้บอลสมัยใหม่ก็จะเป็นการบิวอัพจากโกลคีปเปอร์หมายความว่าเป็นการขึ้นบอลจากผู้รักษาประตูฉะนั้นจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่แล้วนักเตะนะครับในหลายทีมก็จะมีการมาขอบอลจากประตูฉะนั้นเมื่อบอลถูกถ่ายไปนะครับนะให้เซนเตอร์นะครับแน่นอนคู่ต่อสู้เขาก็ต้องอ่านเกมแล้วฉะนั้นเมื่อบอลถูกถ่ายไปปุ๊บเนี่ยนะแล้วถูกลำเลียงมาให้ฟูลแบ็กนะคู่ต่อสู้แน่นอนก็ต้องเข้ามาชิดเร็วทีนี้แหละนะจังหวะชิดเร็วปุ๊บเนี่ยเราต้องไปทำอะไรครับนะไปซัพพอร์ตนะครับไปซัพพอร์ตเพราะอะไรเพราะว่าถ้านะครับเขาไม่สามารถนะส่งไปข้างหน้าได้ปุ๊บนะเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนเป็นช้อยในการที่จะลองบอลแล้วถ้าคู่ต่อสู้เขาเอาศูนย์หน้ามาบีบปุ๊บมาบีบกดดันเราเพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยนะในหลักการของการเล่นฟุตบอลปุ๊บเมื่อนะคู่ต่อสู้นะครับไม่มีบอลปุ๊บจะต้องทำให้แคบเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่สามารถที่จะเคลื่อนบอลได้ฉะนั้นการเคลื่อนบอลปุ๊บนะเซนเตอร์อีกตัวหนึ่งก็ต้องมาขอบอลเพื่ออะไรเพื่อถ่ายบอลถูกไหมครับนะนี่คือในมุมกว้างเห็นไหมครับเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนทางบอลปกติแล้วเขาจะเทไปหมดเห็นไหมฝั่งตรงนี้นะครับฝั่งด้านข้างตรงข้ามเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ฉะนั้นนะการถ่ายบอลเนี่ยมันก็จะเป็นในแนวกว้างเห็นไหมครับฉะนั้นทุกคนจะต้องเข้าใจก่อนว่าเมื่อบอลถูกลำเลียงมาปุ๊บเราก็สามารถโจมตีได้นี่ฮะวิธีการก็คือเปลี่ยนจากเขาเรียกว่านะแอนตี้เพรสซิ่งถูกไหมฮะหมายว่าคู่ต่อสู้มาเพรสเราอาจจะเพรสสูงหรือถ้าเราเจอทีมที่ไม่เพรสมันก็ดีไปถูกไหมแต่ถ้าเจอทีมที่เพรสซิ่งเราจะต้องนะถ่ายบอลให้เร็วฉะนั้นการพาสซิ่งกับซัพพอร์ตเนี่ยก็ถือว่ามีส่วนสำคัญฉะนั้นบอลเราจะต้องสามารถที่จะพาบอลจากแนวรับของเราเนี่ยขึ้นไปสู่ด้านบนนะครับก็คือสามารถที่จะลำเลียงไปให้ตรงกลางได้ไหมตรงกลางก็เหมือนกันนะครับวันนี้เราเล่นระบบ 4-3-3 อาจจะเจอคู่ต่อสู้แค่2คนเราก็สามารถที่จะถ่ายหาช่องทางนะครับกองกลางก็ต้องเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งที่ต้องครีเอทนะคุณจะครีเอทยังไงนะครับคุณจะ
ลำเลียงโดยการส่งหรือจากการเลี้ยงทะลุทะลวงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเชฟมันก็จะต้องแน่นถูกไหมครับถ้าเขาเชฟเขาแน่นเราก็ต้องถ่ายบอลนะครับเพื่ออะไรเพื่อนะครับไม่เสียบอลแต่ถ้าบางครั้งนะครับนะบางครั้งเราถ่ายบอลให้ศูนย์หน้าเลยนะครับอาจจะเสียบอลกลางทางอีกเราก็สามารถที่จะเล่นด้านกว้างได้ไหมเล่นด้านกว้างได้ไหมเห็นไหมครับโจมตีนะด้านข้างก็ถ่ายบอลฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวการเขาเรียกว่าการส่งบอลนะในพื้นที่ด้านข้างเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นการที่รักษาการครอบครองบอลไว้ไม่ให้เสียบอลง่ายนะครับเพื่อที่จะหาช่องทางในการเติมเกมรุกแล้วก็สุดท้ายนะถ้าคู่ต่อสู้นะครับไม่ทันตั้งตัวเราก็สามารถมีการครอสซิ่งมีการจบนะครับด้วยการยิงประตูในการทำประตูนะครับสำหรับการเคลื่อนที่ในด้านกว้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนักการที่จะนะเคลื่อนที่นะไปด้านข้างเนี่ยนะนะโค้ชซิโก้จะยกตัวอย่างอย่างเช่นนะการเคลื่อนที่นะด้านกว้างมันก็จะเป็นแนวนี้แบ็คโฟร์นะครับปกติแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยเขาอาจจะยังไม่บีบสูงเราก็ยังมีเวลาในการคิดเราก็สามารถที่จะนะถ่ายบอลนะครับส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปซัพพอร์ตฝั่งนี้เซนเตอร์ก็ขยับมามันก็จะเหมือนเป็นเส้นเดียวกันเมื่อไหร่ที่คู่ต่อสู้ยังไม่เดินมาหาปุ๊บเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปสนับสนุนได้ง่ายใช่ไหมเราสามารถมีช่องไหมถ้ามีช่องก็สามารถเล่นแดนบนได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่มีช่องนะครับอย่างแรกแน่นอนคือ1ต้องมองแดนบนก่อน2มองตรงกลาง3ค่อยมามองด้านล่างถูกไหมฉะนั้นวันนี้นะเราเคลื่อนบอลไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับฟูลแบ็กเราจะสามารถนะดีไซน์ว่าเราจะเล่นตรงไหนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแต่ถ้ามันไปไม่ได้นะคู่ต่อสู้ชิดเร็วปุ๊บนะเซนเตอร์ก็ต้องไปขอบอลถ้าคู่ต่อสู้เขาจัดเชฟดีมันยังไม่สามารถแทงช่องได้อีกมันแทงช่องตรงนี้ได้ไหมถ้าแทงช่องตรงนี้ได้โอเคถ้าไม่มีคนมาร์กโอเคแต่ถ้ามีคนมาร์กล่ะมันไม่ได้ปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนทางบอลมาได้ไหมเห็นไหมครับฉะนั้นเซนเตอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องทำงานร่วมกันถูกไหมถ้าเมื่อไหร่เขามีศูนย์หน้า2คนเขามาบีบอีกล่ะฉะนั้นฟูลแบ็กฝั่งนี้ก็ต้องขยับมานิดนึงกินแดนใช่ไหมกินแดนมาปุ๊บนะส่งมาปุ๊บนะคู่ต่อสู้เข้าไหมเพราะปกติแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เนี่ยอาจจะยังไม่เข้าเพราะอะไรเพราะเขาจะปิดด้านในอยู่ถูกไหมถ้าคู่ต่อสู้มาปุ๊บมาเร็วเรามองแดนบนได้ไหมมองแดนบนถ้าได้ก็ส่งไปก็หมดหน้าที่แล้วถ้าไม่ได้ล่ะถ้าเขามาชิดเร็วเขามาชิดเร็วนะเขามาชิดเร็วปุ๊บทำไงครับก็ถ่ายโอนตัวนี้ก็มาซัพพอร์ตเห็นไหมครับมันก็จะเป็นในแนวนะด้านกว้างถูกไหมครับฉะนั้นในตรงนี้นะครับนักเตะทุกคนจะต้องมีความเข้าใจนะครับในการที่จะเคลื่อนบอลแล้วก็ไปสนับสนุนเพื่อนไม่ให้เสียบอลเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องเล่น90นาทีถ้าทุกครั้งนะครับนะถ้าทุกครั้งมาถึงปุ๊บโดนตัดปุ๊บโดนตัดปุ๊บก็โดนโจมตีละฉะนั้นวันนี้เราต้องการให้นะบอลอยู่กับการครอบครองของเราให้นานที่สุดนะครับไม่ใช่ว่าแป๊บเดียว1นาทีเสียบอลเราต้องไปไล่อีก5นาทีหรือเราสักพักขึ้นมาเสียบอลกลางทางก็ต้องไล่เป็น10นาทีฉะนั้นเราต้องเซฟพลังโดยการที่จะคอนโทรลบอลนะครับหรือถ้าเราสามารถตรงกลางก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เฉพาะแบ็คโฟร์นะครับนะเมื่อลำเลียงให้ด้านกลางปุ๊บด้านกลางก็เหมือนกันเมื่อมีผู้เล่นมากกว่านะครับนะเล่นด้านข้างนะในแนวกว้างเห็นไหมครับทำตรงเนี้ยทำให้คู่ต่อสู้เกิดความสับสนแต่ถ้าพอเรามาถึงปุ๊บนะคนนี้เข้าตรงนี้ว่างส่งมาปุ๊บเราสามารถส่งหรือลำเลียงเพเนเทชั่นได้เห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้นะครับมันขึ้นอยู่ว่าเราจะมีนะวิธีคิดนะจะมีความฉลาดมีความหลักแหลมในการที่จะบีทในแต่ละโซนนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือการซัพพอร์ตนะครับมันจะต้องไม่เสียบอลนะครับเพราะว่าฟุตบอลทุกคนจะต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลาโค้ชซิโก้ต้องการให้เห็นว่าวันนี้นะครับฟุตบอลมันไม่เล่นคนเดียวถูกไหมครับ
นะทุกคนจะต้องช่วยกันเล่นเห็นไหมเหมือนลิงชิงบอลสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยนะเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยนะครับไปไม่ได้ก็คืนนะเซตไปเรื่อยเห็นไหมมันก็จะยิ่งมีบอลมันยิ่งสนุกนะครับเพราะว่าถ้าบอลอยู่กับเราตลอดทั้งเกมเนี่ยนะมันโอกาสเสียประตูมันยากมันสนุกแต่ถ้าต้องไปไล่บอลนะครับบอลอยู่กับคู่ต่อสู้เราต้องไปไล่บอล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 มันเหนื่อยนะครับ